มันเกิดขึ้นมาเป็นเดือนที่แบบว่าไม่ได้มีใครคุยอะไรอย่างเงี้ยคนเราลองนึกดีๆที่คนคณะกันนะไม่รู้กี่สิบคนในคณะไม่มีใครคุยกับหนูแสดงว่ามึงต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีใครคุยกับหนูเนี่ยคนในคณะยังไม่มีใครว่าไอ้นุ่นเลยเป็นกำลังใจเรื่องที่มันร้องไห้นะผมไม่รู้มันร้องไห้เรื่องอะไรผมไม่อยากพูดอะไรแล้วอะเดี๋ยวผมโดนตอนนี้มันพูดไม่ได้ผมไม่กลายเป็นประเด็นดราม่าเพียงชั่วข้ามคืนเลยทีเดียวค่ะหลังนางเอกลิเกคณะสอนรามน้ำเพชรอย่างนุ่นเนตรชนกผู้โด่งดังในบทของดำดงออกมาประกาศลาออกจากคณะลิเกพร้อมเปิดใจทั้งน้ำตาว่ารู้สึกอึดอัดมากเพราะเพื่อนๆทั้งคณะรวมถึงหัวหน้าคณะอย่างหนุ่มแบงค์สอนรามไม่มีใครคุยกับเธอสักคนเดียวซึ่งในไลฟ์ของสาวนุ่นนะคะเธอก็ได้ออกมาเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนแล้วค่ะเธอเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติของเพื่อนๆในคณะตอนเล่นกันที่หน้าโรงลิเกก็มีความตึงๆไม่สนุกบางทีหันไปเล่นกับใครก็โดนเมินหลายครั้งส่วนหลังโรงลิเกก็เช่นกันไม่มีใครคุยกับเธอเลยทำให้เธอเกิดความอึดอัดซ้ำยังเจอดราม่ามากมายถาโถมเข้ามาไม่หยุดหย่อนซึ่งในตอนแรกเธอก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะเธอไปรับงานนอกจนบางครั้งมาเล่นลิเกไม่ทันทำให้เพื่อนในคณะมองว่าเธอทำงานไม่เต็มที่หรือไม่เธอจึงได้ตัดสินใจไม่รับงานเดี่ยวในช่วงเดือนเมษายนทั้งหมดแต่สถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นนุ่นจึงได้เปิดใจคุยกับหนุ่มแบงค์ค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะว่ามันเกิดอะไรขึ้นและหลังจากที่คุยกันสาวนุ่นเล่าว่าหนุ่มแบงค์บอกว่าสาเหตุมันมาจากการที่แฟนคลับบางกลุ่มจิ้นคู่ของนุ่นดำดงและแบงค์สอนรามจนทำให้มีการไปต่อว่าน้องปอยซึ่งเป็นนางเอกของคณะลิเกอีกคนหนึ่งโดยมีการเปรียบเทียบกันระหว่างสาวนุ่นดำดงและน้องปอยแต่ทางด้านสาวนุ่นกลับเพิกเฉยกับประเด็นนี้ทำให้หนุ่มแบงค์รู้สึกไม่พอใจซึ่งสาวนุ่นเองเธอก็ได้ออกมาบอกในมุมของเธอว่าเธอไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นในโซเชียลจริงๆและอีกอย่างเธอก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดของแฟนๆไม่ให้ใครจับจิ้นกับใครได้นั่นแหละค่ะหลายคนหลังจากที่ได้ฟังสาวนุ่นก็ถึงกับร้องอ๋อเลยทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นที่แฟนคลับตัวยงอย่างแม่น้ำหนึ่งเคยออกมาพูดประมาณว่าการแสดงของดำดงดูตึงๆไม่สนุกเหมือนเมื่อก่อนทำให้หลายคนจับโยงค่ะว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากที่สาวนุ่นออกมาไลฟ์สดร้องไห้ก็มีหลายคนในคณะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มเอสพระเอกลิเกที่เคยถูกจับจิ้นกับสาวนุ่นจนเป็นประเด็นดราม่าเรื่องการให้ของขวัญโดยหนุ่มเอสบอกว่าตนไม่รู้เลยว่าสาวนุ่นมีปัญหาอะไรแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ก่อนจะฝากถึงแฟนคลับว่าจะทำอะไรอยากให้เห็นใจศิลปินด้วยผมไม่เป็นกำลังใจเรื่องที่มันร้องไห้นะผมไม่รู้มันร้องไห้เรื่องอะไรผมไม่อยากพูดอะไรแล้วอะเดี๋ยวผมโดนตอนนี้มันพูดไม่ได้ผมไม่รู้เรื่องมันจริงเท็จหรืออะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเดียวเลยที่ผมอยากพูดแฟนคลับอะรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่รู้ว่าลิเกเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยเขาเล่นกันยังไงก็เลยอยากจะฝากว่าใจเย็นศิลปินน่ะมันไม่รู้เรื่องไม่ใช่แบบว่าเอ๊ะอะไรก็เอาไปลงบางอย่างอ่ะเอาไปลงแล้วมันก็มีคนชอบและคนไม่ชอบคนเราความอดทนหรือว่าอะไรมันไม่เหมือนกันนะครับในโลกโซเชียลนะแต่ส่วนในคณะอิจฉากันอะไรเนี่ยผมว่าไม่น่าจะใช่แต่อาจจะมีแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนแต่ตัวผมเองไม่มีแน่นอนดูอย่างมีสติแค่นั้นเราไม่ชอบแล้วก็เลื่อนผ่านไปก่อนวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาดูใหม่ไม่ต้องโจมตีกันไม่ต้องอะไรกันแค่นั้นเลยครับเรื่องน้องหรือเรื่องอะไรผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะคุยกันได้ด้านผู้ใหญ่อย่างป้าแต่ซึ่งเป็นครูของคณะก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เช่นกันค่ะโดยเล่าว่าสาวนุ่นได้ส่งข้อความมาขอลาออกเธอก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ก่อนจะฝากให้ชาวเน็ตลองมองกลับกันดูว่าเพราะอะไรทำไมคนเป็นสิบสี่ถึงไม่คุยกับคนแค่คนเดียวไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบประเด็นใหญ่โตขนาดนี้มันยังไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยไม่มีใครพูดว่าไอ้นุ่นหรือคนในคณะยังไม่มีใครว่าไอ้นุ่นเลยแต่ฟีลแบบน่าไว้ใจหรืออะไรมันพูดของมันเองแล้วมันก็ตัดสินใจของมันเองเราเนี่ยยังไม่ได้ว่าอะไรนุ่นสักคำแต่ว่าคนในคณะไม่มีใครคุยด้วยมันเป็นยังไงล่ะถ้าสมมติคนเราลองนึกดีๆที่คนในคณะไม่รู้กี่สิบคนในคณะไม่มีใครคุยกับหนูแสดงว่ามึงต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะไม่มีใครคุยกับหนูเนี่ยคนสักคณะเขาจะลุมเกลียดมึงเดี๋ยวไม่มีสาเหตุไปชั่วข้ามคืนหรือทั้งหมดเลยเหรอหรือว่าจะบอกเขาอิจฉาเขาอิจฉามึงทั้งคณะเลยเหรอหรือยังไงถูกไหมล่ะเอาจริงนะก่อนหน้านั้นอ่ะพอใครคุยกับเองก็มีปัญหาก็มาเกาะกระแสหมดเลยป้าถามเขาต่อไหมว่าลาออกเพราะอะไรเป็นอะไรไหมมาคุยก่อนไหมป้าจะไปถามเขาตรงไหนล่ะคะลูกเขาไม่โทรหาป้าแล้วเขาไม่ได้มาปรึกษาอะไรป้าเลยก่อนหน้านั้นไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องอะไรปรึกษาป้าได้หมดแล้วป้าก็ไปปั๊บประมาณจะเสือกไหมถ้าใครรู้ปัญหาก็พูดมาเลยเดี๋ยวแก้ให้ฟังแต่ก่อนที่จะพูดออกมาไปหาปัญหา
คนที่หนูเซฟเขาให้ได้ก่อนนะที่หนูฟาดจับป้าหรือมากระแนะกระแหน่ป้าเพราะเพียงเพื่อจะปกป้องหรือเข้าข้างไอ้นุ่นหนูผิดไหมหนูไม่ผิดลูกแต่ป้าอยากให้หนูอะรู้ไว้อย่างนึงว่าที่หนูรู้จักไอ้นุ่นอะหนูรู้จักแบบไหนนอกจากนี้แฟนคลับเบอร์หนึ่งผู้เป็นทั้งนักซับพอร์ตและพี่สาวคนสนิทอย่างแม่น้ำหนึ่งก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวดราม่าของดำดงเช่นกันโดยเธอบอกว่าเธอเห็นไลฟ์ของสาวนุ่นพร้อมกับทุกคนเชื่อว่าอาจจะแค่น้อยใจเดี๋ยวก็คงปรับความเข้าใจและกลับมาดีกันได้เหมือนเดิมก่อนจะบอกว่าที่ผ่านมาสาวนุ่นถูกโจมตีมาโดยตลอดแต่ไม่เคยเห็นมีใครออกมาปกป้องต้องยอมรับนะคะว่าชื่อเสียงที่โด่งดังย่อมมาพร้อมกับดราม่าจริงๆไม่รู้ว่าหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรหนุ่มแบงค์สอนรามหัวหน้าคณะจะออกมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมหรือไม่เราคงต้องรอติดตามกันต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายขอให้ผ่านเรื่องราวดราม่านี้ไปได้ด้วยดีค่ะ